หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการหรือนบส.สท.รุ่นที่6ช่วงที่1ภาคเช้าวันที่21เมษายน2559เป็นเรื่องวิธีการและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงานการศึกษารายบุคคลหรือ IS Individual Study และรายงานการศึกษากลุ่มหรือ GP Group Project โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิศาสตราจารย์กิตติคุณดร.สุเทพชวลิตการตั้งชื่อเรื่องในการศึกษาควรดำเนินการดังนี้ 1. สั้นกระชับ 2. เฉพาะเจาะจงสื่อความหมายเฉพาะเรื่อง 3. ตรงกับประเด็นปัญหา 4. บ่งบอกถึงประเภทการวิจัย 5. เป็นลักษณะคำนามและ 6. เป็นข้อความเรียงสละสลวยและได้ใจความการตั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาควรสอดคล้องกับชื่อเรื่องมีความชัดเจนว่าจะศึกษาอะไรบ้างครอบคลุมทุกปัญหาและตัวแปรการศึกษาและนำไปสู่การออกแบบการศึกษาได้ระเบียบวิธีการศึกษาต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและระบุว่าเป็นการศึกษาวิธีการใดเช่นการศึกษาเชิงปริมาณ quantitative research การศึกษาเชิงคุณภาพ qualitative research และการศึกษาแบบผสมผสาน mixed method researchขอบเขตของการศึกษาจะต้องมีความชัดเจนช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพของงานที่ศึกษาชัดเจนขึ้นประกอบด้วย 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 2. ขอบเขตด้านพื้นที่ 3. ขอบเขตด้านประชากรหรือผู้ให้ข้อมูลสำคัญและ 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาประโยชน์ที่จะได้รับต้องมีความชัดเจนว่าเป็นประโยชน์อะไรพิจารณาประโยชน์ด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการและด้านการนำไปสู่การปฏิบัติและควรครอบคลุมว่าเป็นประโยชน์แก่ใครและองค์กรใดบ้างนิยามศัพท์ให้ครอบคลุมทุกตัวแปรที่ควรให้คำนิยามสอดคล้องกับเรื่องที่ทำการศึกษาและเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการการเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องให้เริ่มเสนอจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในภาพกว้างสู่แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเฉพาะและสู่แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษาโดยตรงกรอบแนวคิดการวิจัยเป็นกรอบที่แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในการวิจัยเป็นข้อสรุปสุดท้ายของการเลือกตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยสามารถนำเสนอในรูปแบบคำบรรยายแผนภาพสมการหรือใช้รูปแบบผสมวิธีดำเนินการศึกษาประกอบด้วย 1. วิธีการศึกษา 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 6. การวิเคราะห์ข้อมูลและ 7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจะเป็นการศึกษาเชิงปริมาณส่วนกรณีใช้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจะเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือในการศึกษาเชิงปริมาณเช่นแบบสอบถามเครื่องมือในการศึกษาเชิงคุณภาพเช่นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสนทนากลุ่มเป็นต้นการทดสอบเครื่องมือการศึกษาเชิงคุณภาพให้หาความเที่ยงตรงการศึกษาเชิงปริมาณให้หาความเที่ยงตรงและหาความน่าเชื่อถือการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการดำเนินการสำคัญได้แก่1ทำหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเช่นจากแบบสอบถามจากแบบสัมภาษณ์จากการจัดสนทนากลุ่มและจากการจัดสัมมนาการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีวิธีดำเนินการสำคัญได้แก่ 1. ตรวจสอบแบบ3เซ้าด้านข้อมูล dataTriangulation และ 2. ตรวจสอบข้อมูลจากระเบียบวิธีการศึกษาที่แตกต่างกัน Methodological Triangulation การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลโดยบอกสถิติที่ใช้และโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์และจากการสนทนากลุ่มการเสนอผลการศึกษาการศึกษาเชิงปริมาณเสนอผลการศึกษาตามประเด็นของวัตถุประสงค์ในการศึกษาการศึกษาเชิงคุณภาพเสนอผลการศึกษาดังนี้ 1. ผ
ผลการศึกษาครบตามประเด็นของวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2. นำเสนอข้อมูลดิบจากการสัมภาษณ์หรือการจัดสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญแต่ละคนตามประเด็นของวัตถุประสงค์ 3. สรุปบูรณาการในแต่ละประเด็นจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญแต่ละคนตามประเด็นของวัตถุประสงค์และ 4. สรุปประเด็นต่างๆที่ได้จากการบูรณาการเป็นตารางเพื่อความชัดเจนในภาพรวมทุกประเด็นการอภิปรายผลจากผลการศึกษาอภิปรายผลดังนี้ 1. อภิปรายตามประเด็นตัวแปรจากผลการวิจัย 2. อภิปรายตามประเด็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3. มีการอ้างอิงถึงความสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมาหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสถิติและตรรกะที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะจากการศึกษาสรุปผลการศึกษาดังนี้ 1. สรุประเบียบวิธีการศึกษาและ 2. สรุปผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาส่วนข้อเสนอแนะมี2ลักษณะดังนี้ 1. ข้อเสนอแนะในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นการเสนอแนะสิ่งที่เป็นแนวทางแก้ไขการพัฒนาที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปเป็นการเสนอประเด็นที่ต้องการให้ผู้สนใจทำการศึกษาต่อยอดจากเรื่องที่ทำการศึกษาโดยระบุเป็นประเด็นที่ชัดเจน